นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัมปนะรายามหาปฐวีอุณาเทตวาพระมนัสสะปิยปุเตสุทิเนสุยาวะพระมะโลกาเอกาโกลาหราชาตังเตนาปิพิชิตหทยาวิยะหิมวันตวาสิโนเทวตาโยเตสังพระมะเนนิยมนานังตาวิลาปางสุตวาพระมะนาสะทินนามพวังสุตวาพระวสิเนเหนะปัฏฐานุปทังทาวิขวามหาตังทุกขังอนุภเวยติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่9คือการมัสสีอันประกอบด้วย90พระคาถาเพื่อฉลองกุศลศรัทธาเพิ่มพูนปัญญาบารมีขอท่านสันธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังความตามลำดับต่อไปนี้ขณะเมื่อพระเวสสันดรราชฤาษีทรงบริจาคปิยบุตรเป็นมหาทานเกิดมหาสัจจานมหาตภีไปลึงลั่นโกลาหลเป็นอันเดียวกันตลอดถึงพรหมโลกหมู่เทวดาที่อยู่ณหิมวันประเทศเป็นหัตถ์ไทยเป็นอันหนึ่งหัตถ์ไทยจะพินันทนาการด้วยเหตุที่ได้ยินเสียงพิรามปรามพันธ์เห็นพระราชกุมารกุมารีที่พราหมณ์ชูชกนำไปจึงปรึกษากันว่าถ้าพระนามสีเสมาสู่อาศรมแต่วันพระนั้นไม่เห็นพระราชโอรสพระธิดาและได้สงทราบว่าพระเวสสันดรประทานแก่พราหมณ์ชูชกไปแล้วจะเสด็จตามไปด้วยความรักความอะไรก็จะพึงเสวยทุกอย่างระดับนั้นเทวดาเหล่านั้นจึงบังคับให้เทพบุตรสังองค์จำแรงกายเป็นราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองนอนหมอกกั้นทันเสด็จพระนามสีไว้สั่งว่าแม้พระนางวิวอขอทานก็อย่าให้จงกว่าดวงอาทิตย์อัสดงคตพือจักกันรักขาให้ดีอย่าให้พรามลึกในป่าใหญ่เบียดเบียนทำร้ายพระนางจนกว่าพระนางเสด็จเข้าอาสมด้วยแสงจันทร์ท่านทั้งหลายจงรักษาพระนางไว้ด้วยดีเทพบุตรทั้งสามรับคำแล้วต่างจำแรงกายเป็นราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองนอนหมอกเรียงกันอยู่ในทางที่พระนางจะเสด็จมาสมพระนามสีหวานพระทัยว่าวันนี้เราฝันร้ายจะหาพระผลแล้วกลับแต่วันระหว่างที่ทรงแสวงหาผลไม้เสียมหลุดจากพระหัตถ์กระเช้าหลุดจากพระอัญสาพระเนตรเบื้องขวาก็เขม็งเหล่าพฤษาชาติที่มีผลก็ไม่มีพฤษาชาติที่ไม่เคยมีผลก็ปรากฏว่ามีผลทิศทั้งปวงก็ไม่ปรากฏพระนางทรงพิจารณาว่าวันนี้เป็นไรหนอเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแก่เราแก่ลูกรักทั้งสองของเราหรือแก่พระเวสสันดรพระราชสาวมีพระนางจึงรีบกลับอาสมก็ได้พบกับเทพบุตรจำแรงในระหว่างทางทรงวีวอขอทานว่าเราจะรีบนำผลไม้เหล่านี้ไปเพื่อพระราชสาวมีและลูกทั้งสองทางเดินนี้เป็นทางที่เดินได้เพียงคนเดียวเราไม่เห็นทางอื่นซึ่งจะพึงแย่ไปสู่อาสมได้ข้าขอนอบน้อมพยัมพลัมฤกผู้มีกำลังมากในป่าท่านทั้งหลายจนให้มคาแก่ข้าผู้ขอเถิดข้าเป็นมเหสีของพระเวสสันดรราชบุตรแห่งสีพีผู้ถูกในประเทศจากแคว้นทรงเพศดาบทอยู่ในอาสมขอท่านทั้งหลายโปรดให้ทางแก่ข้าเพื่อให้ลูกทั้งสองได้บริโภคราบไม้และผลไม้ภัสสานี้ก็มีไม่น้อยข้าขอแบ่งให้พวกท่านกึ่งหนึ่งท่านทั้งหลายจงให้มคาแก่ข้าผู้ขอเถิดเมื่อพระนามสีทรงพิไรลำพันอยู่เรามลึกจันแลได้ฟังพระวาจาอ่อนหวานกอบด้วยความน่าสงสารเห็นว่าบัดนี้เป็นเวลาสมควรที่จะให้มคาแก่พระนางจึงลุกขึ้นแล้วหลีกไปเมื่อพราหมณ์ลึกทั้งสามหลีกไปพระนางมัสีรีบเสด็จกลับไปยังอาสมวันนั้นเป็นวันอุโบสถพระนางเสด็จถึงท้ายที่จงกรมไม่เห็นพระลูกรักทั้งสองซึ่งเคยเล่นในที่นั่งนั้นจึงตรัสว่าพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมองไปด้วยฝุ่นเคยลุกขึ้นยืนต้อนรับแม่ณที่นี้ดูดลูกวัวอ่อนยืนคอยแม่โคนมบัดนี้ไปอยู่เสียที่ไหนพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมองไปด้วยฝุ่นเคยลุกขึ้นยืนต้อนรับแม่ณที่นี้ดูโขนยืนอยู่บนเปลือกโตมบัดนี้ไปอยู่เสียที่ไหนพระลูกน้อยทั้งสองขมุกขมองไปด้วยฝุ่นเคยร่าเริงหันสาวิ่งมาต้อนรับแม่ดูมฤคชาติชูหูวิ่งเล่นไปโดยรอบประหนึ่งยังหัวใจแม่ให้ยินดีบัดนี้ไปอยู่เสียที่ไหนวันนี้แม่ออกไปหาผลไม้กลับมาก็ไม่เห็นชาลีและกหาชินาลูกรักทั้งสองไม่เห็นรอยบาดที่ข้ามภูเขาและกองทรายที่ลูกกองไว้ลูกไปอยู่เสียที่ไหนที่อาสมก็เงียบเสียงแม้แต่ฝูงต้องฝูงกาก็ไม่มีลูกทั้งสอง
ของแม่คงจะสิ้นชมชีพเสร็จแล้วกระมังพระนามสีพิลัมบารัมพันธ์ด้วยประการฉะนี้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรปลงกระเช้าผลไม้ลงเห็นพระองค์ประทับนั่งนิ่งอยู่เมื่อไม่เห็นสองพระองค์จึงเข้าไปทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครนำลูกทั้งสองของหม่องฉันไปเสียแล้วพระองค์ทรงลูกไปเฝ้าพระศิวิราชแห่งกรุเชตุดรหรือเธอบรรทมหลับในบรรณาศาลาหรือเธอขนขวายออกไปเล่นข้างนอกเส้นพระเกศาของลูกทั้งสองไม่ปรากฏแม้รอยพระบาทก็ไม่ปรากฏลูกทั้งสองของหม่องฉันอันผู้ใดนำไปพระนางกลับทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรก็ไม่ได้ตักอะไรปัทท่านนั่งนิ่งอยู่พระนางซึ่งกลับทูลว่าข้าแต่สมุติเทพเหตุไรพระองค์จึงไม่ตรัสกับหม่องฉันหม่องฉันมีความผิดอย่างไรหรือการที่พระองค์ทรงนิ่งเป็นทุกข์ยิ่งกว่าที่วันนี้หม่องฉันไม่เห็นชาลีและกาหาชีนาลูกรักทั้งสองนั้นอันเป็นทุกข์ซ้ำสองเหมือนแผลที่ถูกแทนซ้ำด้วยลูกสองข้าแต่พระราชบุตรวันนี้ถ้าพระองค์ไม่ตรัสกับหม่องฉันตลอดราตรีนี้พรุ่งนี้เช้าชรอยพระองค์จะได้ทอดพระเนตรเห็นหม่องฉันปราศจากชีวิตเป็นแน่แท้พระเวสสันดรทรงพระดำริว่าเราจะยำพระนางให้ละความโศกถึงลูกทั้งสองด้วยคำประมาทแต่ว่ามัสีเธอเป็นราชบุตรีมีรูปงามมียศออกไปเสาะหาผลไม้แต่เช้าฉะไหนจึงกลับมาเย็นเช่นนี้พระนางมัสีสดับพระราชดำรัสดังนั้นจึงทูลว่าพระองค์ทรงสดับเสียงกึกก้องของพราหมณ์ลึกคือราชสีเสือโคร่งผู้บรรลือเสียงที่มาสู่สาเพื่อดื่มน้ำแล้วไม่ใช่หรือนิมิตร้ายได้เกิดขึ้นมีแก่หม่องฉันผู้เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่เสียมหลุดจับมือของหม่องฉันกระเช้าที่คล้องอยู่บนบ่าก็พลาดตกการนั้นหม่องฉันตกใจกลัวได้กระทำอัญชลีไหว้ทิศต่างๆทุกทิศด้วยความปรารถนาว่าขอความปรารถนาภัยพึงมีแก่เราและลูกของพระราชบุตรของเราทั้งสองอันสัตว์ทั้งหลายในป่าใหญ่อย่าได้เบียดเบียนพวกเราเลยขณะที่เดินทางกลับมาสู่อาสมราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองนมหมอกขวางทางไว้ด้วยเหตุนั้นหม่องฉันจึงกลับเย็นไปกว่าทุกวันพระเวสสันดรไม่ได้ตรับคำแนะใดอีกจนอรุณขึ้นพระนามสีพิลัมบารัมพันธ์ด้วยประการต่างๆตรัสว่าหม่องฉันถึงเพศดาบุษณีบำรุงพระสาวมีและลูกทั้งสองตลอดวันคืนดุจบรรณพบำรุงพระอาจารย์หม่องฉันนุ่มห่มหนังเสือเหลืองนำมูลไม้ผมในป่ามาเพื่อบริโภคฝนขมิ้นสีเหลืองเหมือนทองไล่ทาลูกทั้งสองนำผลมะตูมสุกและผลไม้ต่างๆมาถวายให้ทรงเล่นหม่อมฉันเชื้อเชิญให้พระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาเสวยสายบัวง่าบัวและกระจับที่มีรสหวานน้อยๆวันนี้หม่อมฉันเก็บดอกโกนมุทมาศให้พระองค์ประทานแก่ลูกทั้งสองพระองค์จะได้ทอดพระเนตรพระราชกุมารกุมารีผู้ประดับระเบียบดอกไม้ฟ้องปราณอยู่โปรดตรีส่งราชบุตรมาเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงพิจารณาดูแม่กหาชินาผู้มีเสียงดันไพเราะขณะเข้ามาสู่อาสมเราทั้งสองทุนในประเทศจะเว้นแคว้นเป็นผู้ร่วงสุขร่วงทุกข์กันก็พระองค์ทรงเห็นพ่อชาลีแม่กหาชินาบ้านหรือไม่ชรอยว่าหม่องฉันคนเคยบริภาสมณพราหมณ์ผู้มีพรหมจรรย์เป็นไปในเบื้องหน้าผู้มีศีลผู้พงศ์สุดในโลกไว้บ้างกระมานด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นวันนี้ฉันจึงไม่ได้พบลูกทั้งสองแม้พระนางจะทรงพิลัมปรัมพันธ์อยู่อย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตักอะไรด้วยเลยพระนางก็หวั่นพระทัยเสด็จเที่ยวค้นหาพระราชโอรสพระราชธิดาด้วยอาศัยแสงจันทร์เสด็จหาไปจนทั่วในที่ที่ทั้งสองพระองค์เคยเล่นทรงคร่ำครวญว่าลูกชาติต่างๆเช่นไม้ว่าไม้ยางทรายซึ่งมีกิ่งห้อยย้อยไม้ผลเช่นขนุนมะขวิดมะฝ่ายก็ยังปรากฏแต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่ลูกเคยเล่นที่สวนและแม่น้ำซึ่งมีน้ำใสเย็นเคยทักษนบุพชาติต่างๆเคยเสวยผลไม้ต่างๆบนภูผาแต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่ตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่ลูกทั้งสองเคยเล่นก็ยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่พระนางทรงค้นหาไปบนภูเขาครั้นไม่เห็นก็ทรงคร่ำครวญเสด็จลงจากภูเขามาสู่อาสมอีกฝูงมลึกและปักศรีตันออกจากที่อยู่เพราะสำเนียงทรงคร่ำครวญและเสียงฝีพระบาทของพระนางพระนามสีทอดพระเนตรเห็นสัตว์เหล่านั้นก็ตรัสว่าตุ๊กตาเนื้อใสทองตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตานกเขาตุ๊กตาชมดตุ๊กตาหงตุ๊กตานกเรียนตุ๊กตานกยูงมีขนหางวิจิตรเหล่านี้เป็นอมาตย์ลูกทั้งสองเคยเล่นก็ยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่พระนามสีไม่เห็นปิยบุตรทั้งสองณอาสมจึงเสด็จออกจากอาสมเข้าไปสู่ป่าต้นไม้ทอดพระเนตรดูสถานที่นั้นๆตรัสว่าพ
ุ่นไม้มณฑามีดอกตลอดกาลสับบทกรณีที่น่ารื่นรมย์ดาดัดไปด้วยดอกปทุมและอุบลมีนกพราดส่งเสียงร้องซึ่งเป็นที่ลูกทั้งสองเคยเล่นก็ยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหาปรากฏไม่พระมสีค้นหาจนทั่วเมื่อไม่พบก็กลับมาเฝ้าพระมหากษัตริย์อีกเห็นพระองค์ประทับนั่งนิ่งเฉยมีพระพักตร์เศร้าหมองจึงทูลถามว่าพระองค์ไม่หักไม้แห้งไม่น้ำน้ำไม่ติดไฟวันนี้เป็นไฉนหนอข้าแต่พระสาวมีเมื่อก่อนพระองค์หับฟืนนำน้ำมาตั้งไว้ก่อไฟไว้ในกระเบื้องทำเพลินวันนี้พระองค์ไม่กระทำแม้แต่อย่างเดียวพระองค์ดูเหมือนอ่อนแรงซบเซาอยู่เพราะเหตุไรหนอหม่องฉันไม่ชอบใจกิริยาของพระองค์เลยแม้พระนามสีจะกลับทูลถึงอย่างนี้พระเวสสันดรก็ทรงประทับนั่งนิ่งอยู่เมื่อพระสาวมีไม่ตรัสด้วยหัตถไตรพระนันก็เต็มด้วยความโศกพระไก่สารดุจแม่ไก่ที่ถูกตีเสด็จกลับไปค้นหาดังที่เคยค้นหาครั้งแรกเที่ยวร่ำไรดำพานไปตามภูผาในป่าไม้ในเวิ้งเขาเสด็จกลับมาเฝ้าพระเวสสันดรอีกกราบทูลว่าหม่องฉันไม่พบคนที่นำลูกทั้งสองไปลูกทั้งสองคนสิ้นมชมชีเสียแล้วแม้กระนั้นพระเวสสันดรก็ไม่ได้ตอบคำใดเลยได้ยินว่าสถานที่พระนันเสด็จเที่ยวค้นหาพระราชโอรสพระธิดาตลอดราตรีหนึ่งนั้นประมาณระยะทางราว15โยกจากราตรีจนราตรีสว่างอรุณขึ้นพระนามสีเสด็จมาประทับยืนคร่ำครวญอยู่ณที่ใกล้พระเวสสันดรเองประคองพระพาหาคร่ำครวญว่าหม่องฉันเที่ยวค้นหาลูกตลอดคืนก็ไม่พบลูกทั้งสองคนจะตายเสียแน่แล้วพระนันได้ล้มลงนับเทพพยุคลบาทในพระเวสสันดรนั้นเองพระเวสสันดรพระองค์สั่นด้วยสังพันว่าพระนันสิ้นพระชนเสียแล้วทรงรำพึงว่ามสีมาสิ้นพระชนในตานแดนอันมิใช่ฐานะหากว่าเธอทำกิริยาในเชตุดรราชธานีการบริหารก็จะเป็นการใหญ่รัฐทั้งสองก็เสถียรถึงกันก็ตัวเราอยู่ในอารยประเทศแต่ผู้เดียวเท่านั้นจะทำกันอย่างไรดีหนอทรงคำดึงดังนี้แล้วแม้กำลังตกอยู่ในความสุขเป็นกำลังก็ข่มพระทัยทรงตั้งพระสติให้มั่นเสด็จลุกขึ้นด้วยทรงสำคัญว่าเราจะต้องรู้ให้แน่ก่อนจึงวางพระหัตถ์เบื้องขวาตรงพระหัตถ์ไทยของพระนางทรงทราบว่ายังมีไออุ่นจึงนำน้ำมาด้วยพระเต้าแม้ไม่ได้ทรงถูกต้องพระวรกายตลอด7เดือนแต่ก็มีอักกำหนดที่พระองค์เป็นพระบันปชิตไว้ได้เพราะความโศกมีกำลังพระเนตรเต็มไปด้วยอสุชนช้องพระเศียรของพระนางขึ้นวางบนพระเพลาพรมด้วยน้ำในพระเต้ารูปพระพักและพระหัตถ์ไทยประทับนั่นดูอาการสักครู่หนึ่งพระนางมัสสีก็กลับได้สติเกิดทิริโอตัปปะขึ้นลุกขึ้นกลับพระเวสสันดรทูลถามว่าข้าแต่พระสาวมีเวสสันดรลูกทั้งสองของหม่องฉันไปไหนพระเวสสันดรตอบว่าพระเทวีฉันได้ให้ลูกทั้งสองไปเป็นทาสเห็นพราหมณ์คนหนึ่งแล้วเมื่อวันนี้ในระหว่างที่เธออยู่ในราวป่าพระนามสีทรงตรัสเพ้อด้วยความน้อยใจว่าข้าแต่สมุติเทพพระองค์ประทานลูกทั้งสองแก่พรานแล้วเพราะเหตุใดจึงไม่ตรัสสั่งให้หม่องฉันผู้คร่ำครวญเที่ยวอยู่ตลอดราตรีได้รู้ความนี้พระเวสสันดรตรัสว่ามัสสีเธอจนยินดีเถิดอย่าคร่ำครวญเลยถ้าเราทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีโอกาสได้พบลูกทั้งสองที่พราหมณ์นำไปดูก่อนมัสสีเธอจนอนุโมทนาปิยบุตรทานอันเป็นทานอันประเสริฐของฉันเถิดแม้ว่าลูกทั้งสองจะเป็นที่รักยิ่งชีวิตเป็นแก้วตาดวงใจของบิดามารดาทั้งหลายแต่พระโพธิญาณเป็นความปรารถนาอันสูงสุดยิ่งกว่าเมื่อเราพ้นแล้วจะยันให้ผู้อื่นพ้นได้ด้วยเราข้ามฝันได้แล้วจะยันให้เทวดาและมนุษย์ข้ามได้ด้วยมัสสีเธอจนละความอาลัยเถิดพระนามสีรับฟังเหตุผลนั้นแล้วกลับทูลว่าข้าแต่สมุติเทพหม่องฉันขออนุโมทนาปิยบุตรทานอันประเสริฐของพระองค์พระองค์ทรงบริจาคแล้วจะยามพระหัตถ์ไทยให้เลื่อมสายทางนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้สมดังปณิธานที่สมปรารถนาและสมบำเพ็ญทานให้ยิ่งขึ้นไปเถิดพระนามสีทรงอนุโมทนาปิยบุตรทานอันอุดมแห่งพระเวสสันดรด้วยประการฉนี้เทศนาวาสเนในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาการมัสสีดันพระบาลีขั้นต้นที่กล่าวว่ายัมปนะรายามหาปฐวีอุณาเทตวาพระมนัสสะปิยปุตเตสุทิเนสุยาวะพระมโลกาเอกโกลาหราชาตังเตนะปิพิชิตหาทยาวิยะหิมวาตวาสิโนเทวตาโยเตสัมพระมะเนนะนิยมนานังตาวิลาปังสุตวาพระมนาสะทินะพวานสุตวาพระวสิเนเหนะ
ปัฏฐานุปัฏฐังทาวิขวามหาตังทุกขังอนุภเวยติขณะเมื่อพระเวสสันดรทรงบริจาคปิยบุตรเป็นมหาทานเกิดมหัศจรรย์มหาปฐพีไปลือลั่นโกลาหลเป็นอันเดียวกันตลอดถึงพรหมโลกหมู่เทวดาที่อยู่ณหิมวันประเทศมีหัตถ์ไทยหวั่นหวั่นด้วยเหตุที่ได้ยินเสียงพี่รามปรัมภะเห็นพระราชกุมารกุมารีที่ชุนชกนำไปจึงปรึกษากันว่าถ้าพระนามสีเสด็จกลับสู่อโศกแต่วันพระนันไม่เห็นพระราชโอรสพระราชธิดาและทรงทราบว่าพระเวสสันดรประทานแก่ชูชกไปแล้วจะพึงเสด็จตามไปด้วยความรักความอาลัยก็จะพึงเสวยทุกข์ใหญ่ดังนี้เป็นต้นพระนามสีทรงเป็นคู่บุญคู่บารมีที่ประเสริฐที่สุดของพระเวสสันดรทรงภักดีล่วงทุกข์ล่วงสุขกับพระสาวมีโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากใดๆที่จะต้องผจญในภายภาคหน้าอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ภรรยาและมันดาอันประเสริฐด้วยความเต็มพระทัยทรงมีพระปัญญาคล้อยตามพระราชปณิธานของพระเวสสันดรเสริมส่งให้พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อความสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้จะมีความเศร้าโศกอะไรในพระราชโอรสพระราชธิดาเพียงใดก็ตามดังนี้ขออานิสงส์ในธรรมทานบารมีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปในบัดนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยเสริมส่งสาธุชนพุทธบริษัทผู้สดับรับฟังทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสาสมบัติทุกประการกับท่านเป็นปัจจัยแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงในพระอริยสัจธรรมอันเป็นทางนำไปสู่การพ้นทุกข์พระนิพพานไปที่สุดการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติวิสันดรการมัสีอันประกอบด้วย90พระคาถาก็สมควรแก่เวลาเอวานก็มีด้วยประการในชนี้สาธุ